ก็สวัสดีนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการหาดาวน์โหลดเสียงประกอบวิดีโอที่มีลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นสิ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับสำหรับคนที่ทำวิดีโอไม่ว่าจะเป็นทำเก็บได้ใช้เองนะครับหรือว่าจะทำเผยแพร่ลงสื่อออนไลน์อย่าง YouTube นะครับสำหรับคนที่มี Gmail หรือว่ามี Channel ส่วนตัวนะครับให้เปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่ YouTube Channel ของคุณเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณมาที่ช่องของฉันหรือว่า My Channel นะครับก็คลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้คุณมาที่เครื่องมือจัดการวิดีโอนะครับจากนั้นให้ไปที่สร้างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีไลบรารีเสียงนะครับซึ่งเป็นเสียงประกอบวิดีโอมีอยู่ซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นคุณสามารถดาวน์โหลดได้เป็นพันๆกว่าเพลงแล้วนะครับซึ่งทาง YouTube เขาเตรียมไว้ให้นะครับสำหรับคนที่ทำวิดีโอ YouTube นะครับก็เริ่มตั้งแต่รายชื่อแทร็กนะครับแล้วก็มีแนวเพลงให้เราเลือกนะครับแล้วแต่เราจะเลือกจะเอาแบบคลาสสิกคันที่เทศกาลป๊อปล็อกอะไรมีหมดหรือว่าจะเลือกเป็นแล้วแต่อารมณ์นะครับโรแมนติกมีความสุขฟังกี้อะไรก็มีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นระยะเวลาเราก็เลือกได้นะครับว่าเราชอบแนวเพลงแบบไหนอารมณ์แบบไหนแล้วก็ต้องการเสียงประกอบวิดีโอเนี่ยกี่นาทีนะครับแต่สมมติว่าผมถูกใจ How It Began นะครับก็ลองคลิกฟังดูก่อนนะครับโอเคถ้าถูกใจแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับซึ่งเบราว์เซอร์ที่ผมใช้จะเป็น Google Chrome นะครับไฟล์ก็จะถูกดาวน์โหลดอัตโนมัติเลยนะครับระยะเวลาการดาวน์โหลดก็ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์เสียงที่เราเลือกนะครับก็มีเพลงฟรีแล้วก็โฆษณาเพลงที่มีโฆษณาสนับสนุนนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับเพลงที่มีโฆษณาสนับสนุนเนี่ยก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับก็คือหากคุณใช้เพลงนี้เป็นเสียงประกอบในวิดีโอเนี่ยการเล่นของวิดีโอของคุณเนี่ยก็คือสามารถเปิดชมได้ทั่วโลกนะครับก็คือสามารถแสดงได้ทั่วโลกแต่ว่าการสร้างรายได้เนี่ยคุณจะไม่สามารถสร้างรายได้จากวิดีโอของคุณได้นะครับส่วนเสียงเอฟเฟกต์ก็จะมีให้เลือกมากมายเหมือนกันนะครับนี้ให้เราเลือกเอานะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมลืมบอกไปก็คือถ้าเราคลิกเจอเพลงที่ว่ามีรายละเอียดด้านล่างแบบนี้นะครับก็คือคุณใช้เพลงนี้เพื่อสร้างรายได้จากวิดีโอของคุณได้อย่างอิสระแต่คุณจะต้องใส่รายละเอียดต่อไปนี้ในคำอธิบายใต้วิดีโอก็คือเพลงพวกนี้เนี่ยได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาตของ Creative Commons นะครับก็คือคุณต้องใส่ชื่อเว็บไซต์อ้างอิงนะครับก็คือตามที่ทาง YouTube กำหนดนะครับคุณต้องใส่รายละเอียดตามที่เขาบอกไว้ใต้เสียงประกอบหรือว่าดนตรีประกอบตัวนี้ใส่ตรงคำอธิบายใต้วิดีโอของคุณเองนะครับตัวนี้ถือว่าไม่ผิดกฎนะครับส่วนเพลงอื่นนะครับถ้าบอกรายละเอียดแค่เพียงว่าคุณใช้เพลงนี้เพื่อสร้างรายได้จากวิดีโอของคุณได้อย่างอิสระอันนี้คือเสียงประกอบตรงนี้เนี่ยเราสามารถนำไปใช้เป็นเสียงประกอบในวิดีโอเราได้อย่างอิสระนะครับและนี่ก็เป็นทิปเล็กน้อยนะครับที่ผมได้จดจำแล้วก็รวบรวมไว้ในช่องของผมพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ